ร้านเจมส์ชีสนะครับผมขายดีนะครับในเมืองไทยนะครับขายให้ดีกว่าที่เกาหลีเลยครับผมครับเขาเรื่องราวเนาะการแต่งที่ผ่านมาค่ะครับผมก็ยังไม่ค่อยชินครับรู้สึกแปลกๆไงไม่รู้ว่าแบบเออแต่งงานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าบรรยากาศที่เกาหลีทำแบบว่าแต่งยังไงวิธียังไงครับก็ในเรื่องของบรรยากาศเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะพยายามหาวิดีโอมาโพสให้เร็วที่สุดนะครับผมแล้วก็ที่มีอยู่ก็มีอยู่ประมาณส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยครับบรรยากาศก็จะเป็นแบบไม่ได้แบบแนวโรแมนติกอะไรมากนะครับก็เป็นแนวแบบสนุกมีเต้นมีอะไรเงี้ยครับเต้นผิดเต้นถูกก็เต้นไปอะไรเงี้ยครับก็มีที่เป็นพิธีของเกาหลีด้วยแล้วก็เป็นพิธีที่คิดกันเองด้วยครับส่วนใหญ่จะเป็นเขาคิดคือเขาจะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้มีแบบว่าตัดเค้กไม่ได้มีแบบให้ทุกคนดู VTR หรืออะไรเงี้ยคือเขาก็เหมือนเปิดรันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่ได้แบบไม่ได้เป็นเชิงแบบโรแมนติกโชว์ความรักสักเท่าไหร่เป็นแนวแบบเรามามีความสุขกันมากกว่าครับแข่งในงานของเรานี่มีใครบ้างแข่งในงานของผมก็มีแค่ครอบครัวส่วนหนึ่งครับผมก็ไม่ได้ไปทุกคนไปแค่ส่วนหนึ่งมีฉลองที่เพราะถ้าไปทุกคนนี่ตั้งแต่ต้องเหมาเครื่องบินไปเลยครับผมฮะญาติเยอะอะไรนะครับก็มีครับมีฉลองกันเองที่ไทยเหมือนกันก็มีบางคนผู้ใหญ่บางคนจัดให้นะครับเป็นแบบฉลองแบบเซเลบริตี้ปาร์ตี้อะไรเงี้ยครับยังครับเขาต้องรอทางผู้หญิงเขามาก่อนครับทีนี้เขาไม่ได้ตามกลับมาครับผมกลับมาคนเดียวครับก็เลยยังรู้สึกว่าเอ้ยเราฝันไปหรือเปล่าแต่จะไม่มีพิธีแต่งแบบไทยอีกรอบใช่ไหมเรื่องพิธีแต่งที่ไทยยังไม่ได้วางแผนครับแต่เคยคุยกันไว้แต่ยังไม่ได้ยังบอกไม่ได้ว่าจะมีหรือไม่มีครับผมการวางแผนชีวิตคู่เบื้องต้นนะครับก็ช่วยกันทำมาหากินกันไปครับผมส่วนเรื่องมีทายาทหรือเปล่าก็เป็นไปตามธรรมชาติครับตัวเขาย้ายมาอยู่ที่ไทยหรือว่ายังทำงานตอนนี้ยังอยู่ที่เกาหลีครับหลังจากนี้นะคะตัวภรรยาเองจะมาอยู่ไทยถาวรหรือว่าผมก็เคยแยบแยบถามเขาเหมือนกันว่าเดี๋ยวแต่งเสร็จมาอยู่ไทยเลยนะไม่ต้องกลับไปแล้วนะเปลืองค่าตั๋วฮะแต่เขาบอกว่าไม่ได้คือเหมือนประมาณว่าแบบเขายังคิดถึงเกาหลีอยู่ยังไม่พร้อมที่จะมาอยู่ที่นี่ถาวรครับผมแต่ก็จะมาอยู่เรื่อยๆเหมือนเดิมไปมาเหมือนเดิมครับแต่เราก็โอเคครับครับก็ผมก็โอเคครับยังไงก็ได้ครับเวลาช่วงที่แบบห่างกันก็คิดถึงกันดีครับเหมือนแบบมีเวลาให้แบบเราคิดถึงกันแฮปปี้ดีครับตอนนี้พี่ว่ามีครอบครัวแล้วสเต็ปการใช้ชีวิตมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างตอนนี้ผมกับเขาก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมอยู่แต่อาจจะรู้สึกแบบหวานกันมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถามว่ารู้สึกแตกต่างจากเดิมเยอะไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เราก็เหมือนเดิมเพราะว่าจะแต่งหรือไม่แต่งเราก็รักมากเหมือนเดิมครับ